าสนะหนานะครับมนุษย์พันธุ์หายากผมไปนี่สงสัยจะหนาวแน่เลยรอดตายมาได้ก็ดีเก่งครับคุณลูกเก่งไอ้ความหนาวไม่เคยปราณีใครหนาวทุกอนุท่าเลยครับหนาวตลอดหนาวตลอดเวลาความเย็นมีตลอดเวลาหน้าร้อนเขาทั้งหมดแค่15องศาสิเย็นนะ15องศาสิเราก็อยู่เขาจะไม่ได้แล้วครับ17ผมก็ยอมมัน15แล้วกันนะมันอยู่บนดอยครับโดยชีวิตจริงก็อยู่กันได้ลบ10องศาม ันหนาวเย็นตลอดเลยครับทุกพื้นที่ไปไหนมันก็มีบริเวณเข้าบ้านนะครับถ้าวันก็ประมาณนี้อาจจะเย็นกว่านี้นิดนึงใส่เสื้อนี้ก็อยู่ได้ครับมันมีความอบอุ่นเขาใช้น้ำร้อนผ่านท่อพอเราผ่านตะแกรงผมก็ออกมาผ่านดันขึ้นเหมือนหม้อน้ำถ้ามีพัดลมเป่าไว้ไม่จ้องเขาเปิด24ชั่วโมงเขาใช้ไฟฟ้าพลังงานปลาบอลต้มน้ำสเตชันก็ส่งถึงบ้านครับพลังงานก็เป็นแบบไปปั่นไฟทำไฟขึ้นมาด้วยแล้วก็น้ำร้อนด้วยใช่ครับมันก็ต่อเป็นแก๊สก็ทางบ้านก็ใช้แก๊สครับก็มีมิเตอร์ครับไม่ได้ใช้ถังแก๊สแบบบ้านเราก็เป็นท่อมาเลยบ้านทุกหลังก็เป็นอย่างนั้นเล็กใหญ่ไหมเขาต้องอย่างนั้นถ้าไม่ใช่แบบนี้อยู่ไม่ได้หลังใหญ่ก็ใช้จ่ายเพิ่มธรรมดาหลังเล็กก็ต้องมีมิเตอร์วัดก็แค่นั้นเองชดราคาคงจะไม่แพงสองครั้งหลานตัวเล็กเลยหลานเล็กเหรอหรือว่าลูกตัวเองไม่มีเยอะค่ะหมดหมดไม่มีหมดสภาพเลยของลูกหรือลูกของหลานเออนึกว่าลูกของหลานอีกโอ้ยต่อกันไม่ยอมจบลูกของลูกไม่พอต่อลูกของหลานอีกโอ้ยตายเลยไม่รู้จะเกิดมาทำไมมั้งนางนายแล้วเนาะผลิตกันจ้างมนุษย์มนุษย์ผลิตมนุษย์ผลิตกันจ้างเนาะด้วยไรมนุษย์จะไม่ผลิตมนุษย์เนาะถ้าไม่ผลิตก็ไม่มีประโยชน์ประชากรโลกเดี๋ยวนี้คนไม่ยอมมีลูกนะก็ควรจะไม่มีบาลไม่จ่ายให้บาลไม่จ่ายให้เหรอรัฐบาลจะให้5,000แต่แรกเหรอโอ้โหจ้างให้เกิดได้ไหม
จ้างให้เกิดเนาะจ้างให้เกิดจ้างให้เกิดจ้างให้เกิดถึงขั้นจะจ้างให้เกิดแล้วจ้างให้เกิดกันแล้วเกิดได้เกิดดีไม่ยอมเกิดเออใช่ใช่ใช่สาวเพื่อนสาวเพื่อนเรียนลาเสร็จแล้วก็ได้ก็ยังไม่จบก็ได้กับพวกสลาก็ไปอยู่ใต้อืมตั้งเตียงโอ้โหแม่ทำงานตรงที่ดินน้องแม่แหละเป็นคนเขาไปอยู่นู่นก็สามปีมีเมียสี่อืมมีลูก18อืมจนต้องโทรมาให้แม่โทรให้ใช้หนักเลยเนาะ8คนหนักเนาะอิสลามนี่เขาไม่คุ้มนะมาถึงมีลูกเยอะก็เพราะอย่างนี้นิวเคลียร์อย่ามาล้างผลาญให้ดูก็เพราะอย่างนี้แหละให้ดูไปมันใช้นิวเคลียร์ล้างผลาญไงจะได้หมดไปแล้วโยมปึ๊บมันจะเหลือมั้ยนี่เป็นไงครับโล่งครับโล่งแต่วันนี้มันมีเพิ่งเป็นนะครับเมื่อช่วงบ่ายถึงที่ตรงเนี้ยครับโล่งแต่ว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีตรงสมัครครับที่มันเคยไปคุณลุงแต่ว่าอย่างวันนี้มานั่งรอคุณลุงไม่มีอาการเลยมีแต่แค่หายใจไม่อิ่มในตอนนี้โล่งแต่อันเนี้ยมีอันเนี้ยไหมครับเพิ่งเป็นมาช่วงมาวีดีมันแบบจี๊ดแหลมเสียบเข้ามาเลยครับแต่ในโล่งครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับสูตรเข้าเต็มปอดแล้วไหมโต้งครับเอาหัวไปครับ
นั่นแน่ปึ๊บปึ๊บถามว่าโอเคไหมปึ๊บปัดเต็ม150มั้ยเย็นต้องหางคิ้วนะครับลุงเย็นวาบเลยตาโหโล่งเลยครับแบบไม่ต้องเปิดไฟมองเลยครับมองแบบชัดแจ๋วเลยหายใจนี่โล่งมากอยากสบายตัวครับผมสบายได้กี่เปอร์เซ็นต์90ครับคุณลุงครับจบข่าวครับสบาย